อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News ไม่พูดเยอะแมทพีรณีกับภาพอบอุ่นสังสรรค์เฮฮากับครอบครัวเตชนรงค์ภาพสามารถเล่าเรื่องได้ดีมากจริงๆสำหรับภาพของนางเอกสาวสวยและห้าวแป้งแมทพีรณีคงไทยที่มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กับครอบครัวของสงกรานต์เตชนรงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในภาพดังกล่าวมีภูผาเตชนรงค์มิ้นท์ชลิดารวมถึงหลานสาวโคโม่ลูกสาวของแจนเตชนรงค์ที่สำคัญในภาพดังกล่าวมีคุณแม่ของสงกรานต์ร่วมเฟรมด้วยและจากภาพดังกล่าวในวันเดียวกันนั้นมีคุณพ่อของสงกรานต์ไพวงศ์เตชนรงค์อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันอีกด้วยแม้จะไม่ได้มาร่วมเฟรมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก็ตามแต่ก็รู้ว่าทุกคนมารวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตามากมากทั้งนี้ภาพดีๆบนเรื่องราวดีๆของแมทกับครอบครัวเตชนรงค์หลายคนจะบอกว่าเป็นการสยบข่าวครอบครัวไม่ปลื้มได้เป็นอย่างดีโดยที่แมทไม่ต้องพูดเยอะให้เจ็บคอแต่ก็ยังไม่วายถูกโยงเข้ากับแคปชั่นบนอินสตาแกรมของคุณพ่อไพวงศ์ที่ได้นำภาพครอบครัวที่มีลูกๆและหลานสาวสองคนน้องปีใหม่กับน้องโคโม่โดยระบุว่าทั้งหมดคือแก๊งโบนันซ่าแต่ภาพนั้นไม่มีแมทร่วมเฟรมด้วยทำให้ชาวเน็ตขาเผือกอดที่จะเชื่อมโยงไม่ได้ว่าข้อความดังกล่าวของคุณพ่อไพวงศ์นั้นมีอะไรแฝงความในอยู่หรือเปล่าแต่อีกฝากฝั่งก็บอกว่าเป็นคนละวันกับที่แมทได้สังสรรค์เฮฮากับครอบครัวเพราะสีเสื้อของบุคคลในภาพทั้งสองเซตนั้นไม่เหมือนกันจากภาพดีๆอบอุ่นทำเอาแมงเมาส์บอกได้เลยตำแหน่งว่าที่สะใภ้โบนันซ่าคนใหม่คงไม่ใช่สาวอื่นใดนอกจากแมทพีรณีคนเดียวเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.comฝาก P New Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P New ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ